เกาะครึ่งร้อยพลอยแดงล้ำค่าระกำแสงหวานหลังอานหมาดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพาตราดเป็นจังหวัดชายทะเลตะวันออกที่มีหมู่เกาะช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญกับจำนวนเกาะมากถึง52เกาะนั่นจึงทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยกให้ตราดเป็น1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดนอกจากจะมากไปด้วยเกาะงามๆแล้วตราดยังมีสิ่งที่น่าสนใจให้เที่ยวชมกันอีกหลากหลายทั้งธรรมชาติหาดทรายชายทะเลวิถีชุมชนสวนผลไม้จังหวัดตราดขึ้นชื่อเรื่องความสมบูรณ์และเรื่องผลไม้ตามฤดูกาลเนื่องจากที่นี่ชาวบ้านแหลมงอบมีการทำเกษตรทำผลไม้เป็นส่วนใหญ่ผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพประทับใจแก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ตราดยังมีวัดวาอารามที่น่าสนใจอีกไม่น้อยโดยเฉพาะกับวัดบุพพารามนั่นถือเป็นหนึ่งในวัดสำคัญแห่งเมืองตราดที่ประกอบไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมายวัดบุพพารามเป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดตราดมีอายุมากกว่า300ปีวิถีชีวิตชาวบ้านส่วนมากทำงานอยู่ท่ามกลางแสงแดดหรือสายฝนจึงมักจะต้องใช้สิ่งของมากันแดดและมีสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านคือการทำงอบน้ำเชี่ยวพื้นที่บ้านน้ำเชี่ยวเป็นป่าชายเลนมีต้นจากจำนวนมากทำให้มีการนำใบจากมาเย็บเป็นงอบที่มีลักษณะพิเศษคือมีฝีมือการทำที่ประณีตละเอียดสวยงามและใช้งานทนทานและถ้าหากจะมาจังหวัดตราดจะต้องไม่พลาดซื้อไปใช้งานนอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายเช่นกระติบข้าวเหนียวตะกร้าสารกระบุงฉลองหรือแม้กระทั่งโคมไฟในรูปแบบโมเดิร์นของดีจังหวัดตราดหัตถกรรมพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีชื่อดังของฝากทรงคุณค่าถ้าใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับวันหยุดบิวอยากจะแนะนำร้านบ้านตาโอ่งแอดน้ำเชี่ยวที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะเราจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านและมีกิจกรรมให้ทุกคนทำอย่างมากมายถ้าใครที่ได้มาสัมผัสจะต้องติดใจอย่างแน่นอนแล้วคุณจะรักจังหวัดสุดเขตภาคตะวันออกแห่งนี้ที่ชื่อตราด